ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นโบนัสสำหรับทีมเรานะครับในเรื่องของการเล่นนะครับเพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับทีมที่เรายังไม่เคยเจอนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้สัมผัสกับเกมนะครับในระดับที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่นะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กครับครับก็ต้องกลับไปเมืองไทยก่อนเพราะว่าไปฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับเพราะในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่หนักพอสมควรเด็กเราก็ล้าพอสมควรนะครับเราก็ต้องอาศัยเรื่องของการฟื้นฟูที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกท.นะครับเป็นหลักเพื่อจะฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาให้สมบูรณ์เพื่อจะมาแข่งรอบต่อไปครับผม